ไปกันที่2นักแสดงสาวจากช่อง3นะครับน้องครีมมี่พลอยประภัสหรือว่าพรชีวานะครับจากละครเรื่องพรชีวานี่แหละในดวงใจเทวพรหมแล้วก็วิปปิ้งวิปครีมนะครับดิศรียากรนะครับก็คือฟรังจากละครเรื่องโลกหมุนรอบเธอเมื่อวานนี้ไปร่วมงาน Iconic Women Health นะครับสุขภาพสตรีสุดไอคอนิกที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์นี่แหละนะฮะโดยทั้งสองสาวเจนใหม่ก็ได้ร่วมแบ่งปันและแชร์ประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพภายในของผู้หญิงด้วยร่วมกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้รู้เท่าทันแล้วก็ห่างไกลอันตรายจากโรคร้ายที่อาจจะมาคุกคามแบบไม่รู้ตัวนะครับเพราะว่าเรื่องภายในของผู้หญิงเนี่ยมันค่อนมีความซับซ้อนนะครับที่ไม่ควรมองข้ามเลยโดยเฉพาะเรื่องของโรคมะเร็งปากมดลูกที่เป็นเรื่องใกล้ตัวผู้หญิงมากๆหลายคนก็เคยสูญเสียคนที่รักไปจากโรคเหล่านี้มาแล้วนะครับซึ่งทั้งครีมมี่แล้วก็วิปครีมเนี่ยก็แนะนำว่าอย่าอายที่จะไปตรวจเพราะว่าถ้าตรวจพบเร็วเนี่ยเราก็สามารถรักษาให้หายได้เร็วรวมถึงเรื่องของวัคซีนที่สามารถฉีดเพื่อป้องกันโรคต่างๆก่อนได้ด้วยนะครับซึ่งในในงานเมื่อวานนี้ครีมมี่กับวิปครีมเนี่ยก็ถูกแฟนๆละครเรียกชื่อเหมือนในตัวละครเลยมีหลายคนเข้าไปแซวไปทักกันนะครับสองสาวก็บอกว่าโหปลื้มใจมากอบอุ่นมากๆเลยพร้อมได้ฝากติดตามละครโลกหมุนรอบเธอและพรชีวันซึ่งพรชีวันเนี่ยกำลังจะจบอีกแค่2ตอนเท่านั้นนะฮะเอาไปฟังเสียงสองสาวกันหน่อยฮะวันนี้เราก็เป็น2สาวเจนใหม่ของช่อง3นะคะที่จะมาในงานสุขภาพสตรีสุดไอคอนิกที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะก็รู้สึกว่าด้วยความที่มะเร็งปากมดลูกค่ะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวผู้หญิงอย่างพวกเรามากเลยนะคะแล้วหลายๆคนก็แบบว่าอายไม่กล้าที่จะไปตรวจแต่ก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องอายเลยค่ะยิ่งเราตรวจพบเร็วเท่าไหร่เรายิ่งรักษาหายเร็วได้มากเท่านั้นค่ะใช่ค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีเรื่องของวัคซีนเราสามารถที่จะฉีดก่อนเพื่อจะป้องกันได้รวมถึงเรื่องจากเรื่องนี้ใกล้ตัวมากผู้หญิงเป็นได้ผู้ชายก็ติด HPV ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนศึกษาเพราะว่าอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยค่ะถือว่าดีค่ะเพราะเรา2คนเนี่ยเลยได้มาแบ่งปันความรู้แบ่งปันประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ณที่แห่งนี้นะคะแล้วก็ทำให้พวกเราเนี่ยได้รู้ด้วยว่าที่นี่เนี่ยแบบดีมากที่นี่ใหญ่มากแล้วก็ทันสมัยมากๆเลยค่ะอย่างตัวคิมมี่เองมีคนเรียกพรชีวาเยอะมากก็ดีใจค่ะได้เจอคนที่เป็นพี่ๆแฟนคลับที่ตามละครด้วยดีใจค่ะค่ะก็สำหรับพี่ๆก็ให้การต้อนรับดีมากอบอุ่นมากค่ะก็ฝากติดตามโลกหมุนรอบเธอด้วยนะคะตอนนี้กำลังสนุกเข้มข้นเลยค่ะอยากจะให้ติดตามว่าเพนนีกับตะวันเนี่ยเขาจะเป็นยังไงกันต่อเพนนีจะแผงฤทธิ์อะไรต่อค่ะอาทิตย์นี้นะคะตอนจบแล้วนะคะเรื่องเราจะเป็นยังไงบ้างการแผลงฤทธิ์ที่ผ่านไปแล้วนะคะณตอนนี้เข้าสู่ขมวดจบปมปลายนะคะคู่หลักเนี่ยกำลังที่จะแสดงความหวานอย่างสุดฤทธิ์นะคะก็ฝากรอชมพรชีวันด้วยค่ะนะฮะก็เป็นเรื่องใกล้ตัวของผู้หญิงทุกคนนะครับก็ไปตรวจรู้ล่วงหน้าปลอดภัยกว่าเสมอนะฮะใช่ฉีดป้องกัน